สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันศุกร์ที่23พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ตลาดปรับตัวลดลงไปเกือบ13จุดนะครับอยู่ที่ 1,604 นะฮะปริมาณการซื้อขาย 35,000 ล้านบาทบวกลบนะครับแล้วก็ต่างชาติกับกองทุนก็เป็นคนขายสุทธิออกมานะครับก็เป็นการขายในกลุ่มพลังงานครับลงมาตั้งแต่ปตท.ปตท.สผ.นะครับGCIVL ก็ปรับตัวรวมทั้งบ้านปูด้วยนะครับบ้านปูก็ลงมาทำนิวโลในรอบ1ปีกับ5เดือนนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูภาพรวมก่อนว่าตลาดหุ้นยังมองขาขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับก็ยังมองขึ้นนะฮะยังมองขึ้นมองแนวรับแถวประมาณ 1,595 เมื่อวานนี้เซตปิดที่ 1,604 นะครับแล้วก็ยังมองเป้าหมายเดือนมีนาคมที่ 1,730 นะฮะจากตรงนี้ก็ยังมองไซด์เวย์อัพนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าทำไมยังมองไซด์เวย์อัพอยู่นะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะครับน้ำมันเช้านี้ก็อยู่ที่ประมาณ54เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็เป็นการทรงตัวฮะทรงตัวเหนือแนวรับที่52เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้เป็นราคาน้ำมัน WTI นะครับล่าสุดเนี่ยทาง JP Morgan นะครับก็เริ่มปรับราคาการคาดการราคาน้ำมันนะครับแต่ของเขาปรับที่ Brent ลงนะฮะดูง่ายๆครับเขาปรับ Brent ลงจาก7เป็นปีหน้า73เหรียญนะครับคือ73ก็หมายความว่าถ้าเรามอง Brent เนี่ยมอง WTIราคาต่ำกว่าเบนซ์ประมาณ10เหรียญก็หมายความว่าเขามอง WTI ปีหน้าที่63เหรียญนะครับ63เหรียญก็ประมาณตรงนี้นะฮะก็ต้องปรับราคาเป้าหมายลงนะครับคือเขาเดิมเนี่ยเขาปรับลงประมาณ 12% นะครับที่มันแย่กว่านั้นนะฮะก็คือปี2020ก็ปรับลงอีกประมาณ 12% นั่นคือปรับราคาน้ำมันปีหน้าลงแล้วก็ลงต่อเนื่องถึงปี2020นะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามุมมองดีมานด์ของน้ำมันจะลดลงในช่วง2ปีข้างหน้าในขณะที่ซัพพลายของน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นซัพพลายที่มาจากเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สฝั่งอเมริกาคือตอนนี้กำลังการผลิตของเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สสูงกว่าซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับคือเดิมเนี่ยซาอุจะเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตน้ำมันสูงสุดนะครับแต่ตอนนี้พวกที่เชลล์ออยล์เชลล์แก๊สที่เราติดตามข้อมูลกันนี่แหละครับก็เริ่มสูงกว่านะฮะสูงกว่าซาอุดิอาระเบียนั่นคืออเมริกาก็เริ่มเป็นผู้ส่งออกนะครับเป็นผู้บริโภคน้ำมันแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกน่าจะชะลออย่างน้อย2ปีก็คือปีหน้าชะลอลงนะฮะก็คือยังเติบโตแต่เติบโตลดลงน่าจะต่อเนื่องประมาณ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นนะฮะเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยผมยังมองว่าแรงขายของกลุ่มพลังงานไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าเราดูเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตัวหุ้นปตท.ลบไปนิดหน่อยแต่สผ.ลบไปเกือบ 2% นะฮะแล้วก็บ้านปูลบไป 2% IBL ลบเยอะฮะลบไป 3% นะครับก็แสดงว่านักลงทุนก็เริ่มลดน้ำหนักกลุ่มพลังงานลงนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นที่เคยขึ้นมาก็โดนเทขายเกือบทั้งหมดนะฮะก็แสดงว่ามีการปรับลดน้ำหนักลงจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจะชะลออีก2ปีนะครับก็มีการขาย AOT ฮะลบไป 2% แล้วก็ตัวที่ลงไปเยอะๆก็จะเป็น Beauty เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวจะไปพูดในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าในเดือนธันวาคมนะฮะการวิเคราะห์ราคาน้ำมันในปีหน้าและอีกปีนู้นเนี่ยจะน่าจะสำเร็จเกือบทุกโบรกเกอร์นะครับทั้งโบรกเกอร์ไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นก็จะทำให้นักวิเคราะห์ที่ดูกลุ่มน้ำมันเนี่ยจะต้องมีการปรับ valuation ลงผมคาดว่าจะประมาณสักกลางเดือนธันวาคมก็จะเห็นการปรับราคาเป้าหมายของปตท.สผ.IBL ปตท.GC คือลง across the board แล้วครับนะฮะน่าจะปรับลงเห็นชัดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับนั่นก็คือผมก็แนะนำให้ underweightกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครติดตาม
ที่ผมพูดไว้ก็ผมพูดไว้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นราคาน้ำมันล่าสุดนะครับเห็นว่าลงมาเร็วนะฮะแล้วก็เริ่มทรงตัวที่แนวรับ52ผมคิดว่าถ้าหลุด52ก็ลงมาไม่เยอะฮะประมาณ50แล้วก็คงจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะครับอันนี้เราเห็นว่าอย่างของ WTI 54เนี่ยของเบนซ์ก็ประมาณ64คือเบนซ์เนี่ยตอนนี้จะมีแกปนะฮะระหว่างเบนซ์กับ WTI ประมาณสัก9เหรียญ9ถึง10เหรียญนะครับราคาทองคำนะครับถ้าเรามองตลาดหุ้นปีหน้ายังเป็นขาลงอยู่หรือเป็นขาไซด์เวย์เนี่ยมีความผันผวนเยอะเพราะนั้นทองคำตอนนี้ก็เริ่มเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าSPDR Gold Trust Fund นะฮะซึ่งเป็นกองทุนทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มีการเข้าไปซื้อทองคำในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้ทองคำเริ่มปรับขึ้นแสดงว่ามุมมองในเรื่องทองคำเขาก็เริ่มมองเป็นขาขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะเพราะว่าปีหน้าดอกเบี้ยโลกยังเป็นขาขึ้นนะฮะส่วนของเฟดเรทเนี่ยก็ยังคาดว่าจะขึ้น3ครั้งแต่ผมมองว่าถ้าไตรมาส1ปรากฏว่าตัวเลข GDP ตัวเลข PMI ต่ำๆเนี่ยมีโอกาสเยอะฮะที่ไตรมาส1เฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เป็นการเดาๆแบบแปลว่าเป็นการเดาแบบมีเหตุผลนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนั่งเตียนเดาเอานะฮะผมคาดว่าตัวเลข PMI จะซุดเยอะในช่วงไตรมาส1แล้วน่าจะลงทั้งโลกนะครับอันนี้เป็นเม็ดเงินจาก LTF ที่เข้ามาครับนะครับเข้าไตรมาส4ก็ประมาณ 52,000 ล้านผมคาดว่าจะเข้าไปแล้วน่าจะครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเหลืออีกครึ่งหนึ่งประมาณ 25,000 ล้านน่าจะเข้าในช่วงประมาณวันที่11ถึง29ธันวาคมนะครับถ้าเราไปดูเมื่อ2ปีที่แล้วปี16กับ17ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่11ถึง29ธันวาคมเป็นเวลาประมาณ16วันนี่แหละครับ16วันนี่ปรากฏว่าตลาดหุ้นขึ้นประมาณ30ถึง40จุดนะครับจากนับตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนะฮะลองไปดูกราฟของเก่าก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามต้องระวังนะฮะระวังในเดือนมกราคมไอ้คนที่ซื้อไปก็จะมีการขายออกนะครับอันนี้ขายออกไตรมาส1ส่วนใหญ่ก็ขายเดือนมกราคมนี่แหละครับส่วนใหญ่ LTF ก็ซื้อหนักเดือนธันวาคมขายออกมากเดือนมกราคมนะฮะอันนี้ก็ยังมองว่าเป้าปลายปีนี้ 1,690 นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าช่วงไตรมาส1ของทุกปีนะครับถ้าเราซื้ออันนี้เป็นผลตอบแทนฮะหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่1มกราขายวันที่30มีนาเนี่ยหุ้นขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ของทุกปีนะฮะในไตรมาส1เนี่ยถ้าเราลงทุนในไตรมาส1ผลตอบแทนก็จะเป็นประมาณนี้สังเกตว่าไตรมาส1ยังเขียวทุกปีฮะเพราะว่าการจ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่บริษัทส่วนใหญ่ก็จะประกาศจ่ายเงินปันผลของปี2ของปีที่แล้วนะฮะจะประกาศประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับส่วนใหญ่ปันผลก็ประมาณปลายเดือนมีนาถึงเมษายนนะฮะเพราะฉะนั้นกองทุนส่วนใหญ่ก็จะมีการถือหุ้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการขายกันหนักๆก็จนในช่วงไตรมาสที่2ไตรมาส1มักจะเป็นไตรมาสที่ซื้อหุ้นแล้วถือหุ้นเพื่อเอาเงินปันผลนะครับอันนี้เราก็มาดูว่าระดับดัชนีที่ 1,600 ต้นๆเนี่ยของเราดิวิเดนด์ยิลด์ก็จะประมาณ 3.2% นะครับแล้วก็ถ้าเราข้ามไปดูต่างประเทศที่ณตอนนี้ดิวิเดนด์ยิลด์สูงกว่าประเทศเรานะครับของเรา 3.2 ถ้าไปดูฝั่งของยุโรปอย่างของเยอรมนีนี่ 3.5 นะครับถ้าเป็นฝั่งของเอเชียล่ะเอเชียเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ 3.8 นะครับถ้าเป็นฮ่องกงหรือหางเสงพวกตลาดหุ้นหางเสงหรือตลาดหุ้นจีนตอนนี้ดิวิเดนด์ยิลด์ก็ประมาณ 4.2 ถึง 4.5% นะครับก็เยอะฮะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปผมยังมองว่าตลาดเอเชียก็จะเริ่มสู้ๆหน่อยสำหรับตลาดหุ้น S&P 500ดิวิเดนด์ยิลด์ณระดับดัชนีตรงนี้ก็ประมาณ 2% นั่นก็คือจากตรงนี้ไปผมยังเชื่อว่าไตรมาส1ยังเป็นไตรมาสที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะประเด็นก็จะมาจากการซื้อหุ้นเพื่อเอาเงินปันผลอีกประเด็นนึงผมยังเดาๆว่าไตรมาส1เฟดไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยครับนะฮะอันนี้ก็
อันนี้ขอเดาไว้ก่อนนะครับใช้คำว่าเดาแต่ว่าเดาแบบมีเหตุผลนะฮะเพราะคาดว่าตัวเลข PMI ของทั้งโลกจะแย่ลงนะครับรวมทั้งของอเมริกาด้วยนะครับอเมริกาหุ้นตกหนักไตรมาสในช่วงไตรมาส4เพราะฉะนั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นกับการคอนซูเมอร์ในช่วงไตรมาส1ของปีหน้านะครับซึ่งผมเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาแย่ลงในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาต่อถึงมกราคมกุมภาพันธ์นะครับซึ่งอาจจะทำให้เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ถ้าตลาดเริ่มมี expectation ของการหยุดขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราวนะครับตลาดก็จะเริ่มดิ่งกลับขึ้นนะครับจากปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งของเราก็มีการเร่งโครงการลงทุนต่างๆเราเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นที่ outperform ก็จะเป็น Staycon, Cisco, CK ก็ underperform ไปหน่อยแต่เช้านี้เราจะเห็นว่าCK ก็จะมีโครงการที่จะประมูลภาครัฐอีกหลายแสนล้านนะครับในช่วงจากนี้ไปเพราะนั้นข่าวดีๆน่าจะเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ผมคาดไว้นะฮะก็คาดว่าตลาดไม่น่าจะลงต่ำกว่า 1,600 หรือถ้าหลุดก็มองที่1580นะฮะแล้วก็ยังมองเป้าในช่วงมีนาปีหน้าที่ 1,730 นะครับอันนี้ถามว่าดอกเบี้ยของเราก็เริ่มปรับตัวน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงไตรมาส1ปีหน้าเพราะฉะนั้นธนาคารขนาดใหญ่เราชอบ BBL ตัวเดียวนะฮะ Target Price ก็249 Dividend Yield ก็ใกล้เคียงกับตลาด 3% นะครับสื่อนอกบ้านจะเป็นแผน B ฮะ Target Price 7.9 แต่ตัวนี้ Yield จะต่ำหน่อยนะครับการลงทุนภาครัฐครับ CK นะฮะตัวนี้ Yield 2%นิคมอุตสาหกรรม WHA นะฮะตัวนี้ target price 4.5 yield ก็ 3.3 นะครับขนส่งนะครับตัวนี้เป็นพระเอกเลย BTS ครับ target price 11 บาท yield ก็ 4.4 จะสังเกตเห็นว่าหุ้นนะฮะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นเราลบไปประมาณ100จุดหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆอย่างพวก BTS แทบไม่ลงเลยนะฮะแทบไม่ลงเลยหรืออย่างพวกอันอื่นๆก็จะเป็นบางจากซึ่งก็ไม่ค่อยลงเหมือนกันเพราะว่าลงมาแล้วนะฮะแต่ว่าพอหุ้นตกในช่วงหลังๆแทบไม่ลงเลยนะครับอันนี้มาดูกราฟบ้างนะครับอันนี้ของเซตอินเด็กซ์นะฮะไอ้ตรงบริเวณนี้ก็คือ1575ถึง1580นะครับผมเลยมองว่าถ้าท่านใดกลัวว่าหุ้นจะตกเยอะๆก็ให้ดูแนวรับบริเวณนี้นะครับผมเชื่อว่าแนวรับจะมี2จุดคือจุดนึงก็คือ1595อีกจุดนึงก็1575ตรงนี้ก็เป็นแนวรับปราการด่านสุดท้ายแล้วฮะนะครับอันนี้ถ้าดูอันนี้เป็นดูไกลๆนิดหนึ่งนะฮะถ้าดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันดูไม่ค่อยดีนะฮะก็คือมันราคาปิดนิวโลมานิดหนึ่งแต่มันน่าจะคล้ายๆตรงนี้ครับนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้มีแท่งเขียวตรงนี้หลุดลงมาปุ๊บตรงนี้เริ่มทรงตัวได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหลุดมาตรงนี้บางทีมันอาจจะเป็นภาพนี้คือมีการสับขาหลอกเพราะฉะนั้นแนวรับก็จะเป็น1595 1575ถ้าหลุด1595ท่านอาจจะชะลอลงก่อนแล้วก็ลงมารออีกทีที่1575นะครับอาจจะเป็นภาพนี้นะฮะคือลงมาเยอะแล้วสับขาหลอกอ่ะสับขานิวโลปุ๊บดิดกลับแล้วก็อีกครั้งนึงไม่นิวโลแล้วก็ปรับขึ้นไปนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นการสับขาหลอกในช่วงนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมนะฮะ G20 นะครับ G20 ก็จะมีทรัมป์ก็จะไปเจอกับสีจิ้นผิงวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกทรงๆนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นอเมริกาปิดนะฮะเนื่องจากเป็นวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ตลาดหุ้นของทางตลาดพวกทองคำกับน้ำมันก็ทรงตัวนะฮะอันนี้ของเซ็ต50นะฮะเซ็ต50ก็ดูแนวรับ2จุดนะฮะอีกจุดนึงก็คือ1045นะครับเพราะนั้นแนวรับอาจจะดูที่1060กับ1045เป็นหลักนะครับ2อันนี้บางทีอาจจะเป็นภาพนี้ฮะถ้าดูขยายใหญ่ๆก็จะเป็นภาพนี้อาจจะเป็นภาพอย่างนี้สังเกตนะฮะอันนี้หุ้นดิดกลับคล้ายๆตรงนี้อีกวันหนึ่งนะฮะหุ้นลงนิวโลฮะแต่นิวโลแป๊บเดียวดิดกลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมยังกลัวว่าจะเป็นภาพนี้นะครับก็เลยให้แนวรับไว้1098นะครับแล้วก็1045ก็ดูอันนี้เป็นหลัก1045ก็เป็นโลคราวนี้นะครับอันนี้เห็นว่าตรงนี้มีระหว่างเทรดลงมาต่ำสุด1044ด้วยซ้ำไปนะครับผมให้แนวรับไว้ที่1045ไปอ่านดูในที่เขียนใน Daily กับ Set 50 Future Strategy นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นปตท.ถ.ผ.นะฮะ
รอบนี้คาดว่าเมื่อวานนี้ปิด128นะครับลบไปประมาณ 2% นะฮะสอผอเมื่อวานนี้ลบไป 2.50 นะครับอยู่ที่128คาดว่าจะลงมาที่125นะฮะ125นะครับเพราะนั้นลงได้อีก3บาทนะฮะ3บาทก็ประมาณ 3% นะครับแล้วก็ส่วนปตท.เนี่ยอาจจะลงมาแถว46นะฮะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้48อาจจะมา46ถามว่าถ้าอย่างนั้นหุ้นจะลงไหมผมว่าไม่ค่อยลงนะฮะผมว่าเขาขายพลังผายพลังงานก็ไปโอเวอร์เวทก็ได้ไปโอเวอร์เวทกลุ่มปูนนะฮะปูนใหญ่ปูนกลางปูนเล็กโอเวอร์เวทกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง CK Steak โอเวอร์เวทกลุ่มรถไฟฟ้าพวก BTS BEM นะฮะโอเวอร์เวทพวกกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่พวก BBL K Bank นะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วน่าจะเป็นการทำสวิตชิ่งไม่ใช่เป็นการขายทิ้งนะฮะเพราะนั้นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงก็คือปตท.สผ.นี่แหละครับนะฮะอันนี้ก็บ้านปูนะฮะบ้านปูปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทำนิวโรในรอบปีในรอบ1ปีกับ3เดือนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 16.2 นะครับถ้าใครมีอยู่ก็คาดว่าแนวรับจะอยู่ประมาณ 15.5 ขึ้นไปก็แนวต้านอยู่17ก็นั้นอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ฮะบ้านปูนะครับตกมาเยอะนะฮะมาดูตัวอื่นบ้างบิวตี้นะครับเมื่อวานนี้ลงไปบาท40ตังค์ลงไป 14% นะฮะบิวตี้ข่าวของบิวตี้ก็คือทางการจีนนะฮะเริ่มมีการเก็บภาษีคนที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วขนสินค้าเครื่องสำอางอะไรก็ถูกเก็บภาษีนะครับอีกอย่างนึงก็คือบิวตี้ลงจากยอดขายนะฮะเนื่องจากว่าทัวร์จีนลดลงไปเยอะบิวตี้ก็มีปัญหาในช่วงไตรมาส4ก็เลยปรับตัวลดลงมานะครับแนวรับตอนนี้อยู่ที่8.20 บาทนะครับเมื่อวานนี้ติดปิดที่8.30 บาทถ้าหลุด8.20 บาทแล้วก็มาเจอกันที่7 บาทนะครับก็2จุดนะฮะ8.2กับ7นะครับก็รอดูก่อนนะครับเพราะเมื่อวานนี้เหมือนกับแรงขายยังเยอะอยู่นะครับเมื่อวานนี้วอลุ่มอันดับ1นะฮะส่วนอันนี้ก็ให้ดูเป็นหุ้นบางตัวนะครับเป็นหุ้นใหม่ที่เข้าตลาดเมื่อ2ปีที่แล้วปรากฏว่าก็ทำนิวโลต่อเนื่องนะครับอย่างของอีเต้นะครับเข้ามาตอนนี้2ปีที่แล้วเข้า IPO เข้ามาที่7บาทตอนนี้เหลือ1บาทเองนะฮะ1บาทต้นๆอีเต้นะฮะทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งไทยมุยคอร์ปอเรชั่นนะครับเข้ามาก็อยู่แถวประมาณ3บาทตอนนี้1บาท30ตังค์นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะเข้ามาเมื่อ3-4ปีที่แล้วเท่าแก่น้อยเข้ามาช่วงแรกก็ปั่นกันขึ้นไปฮะปั่นขึ้นไปถึง28นะครับแล้วก็ในช่วง2ปีนี้ก็ลงจาก28เหลือ9บาทนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าบางทีหุ้นใหม่ๆนะครับฟันเดเมนทัลเราไม่รู้เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็พวกนี้รายใหญ่ก็เข้าไปเล่นนะฮะเล่นไปปรากฏว่าทั้งรายใหญ่รายย่อยติดยอดดอยก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้คนที่เจ็บตัวไม่ใช่เฉพาะรายย่อยนะครับรายใหญ่ที่เคยมีข่าวแล้วปั่นหุ้นก็โดนเหมือนกันนะครับถ้าไม่รู้จักสต็อปลอสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ผิดปกตินะครับลงผิดปกติอันนี้คือกราฟแต่ละอันนี่เป็นราย1ปีนะฮะที่ท่านเห็นแดงๆเนี่ยกว่าจะใช้เวลาก็คือ1แท่งต่อ1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นผลพัฒนานะครับตอนนี้ลงทำออลไทม์โลนะฮะก็คือลงมาจาก5บาทกว่าตอนนี้เหลือบาท70ตังค์นะครับอันนี้ก็เป็น TV Thunder นะครับซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะฮะธุรกิจสื่อโฆษณาทางทีวีตอนนี้เป็นขาลงนะฮะเราจะเห็นว่า BEC เองก็เคย5ปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ70บาทตอนนี้ก็เหลือต่ำกว่า6บาทลงมานะฮะอันนี้กลุ่มพวกทีวีไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ IRCP นะฮะก็ลงเกือบออลไทม์โลนะครับอันนี้ก็ต้องระวังหุ้นพวกนี้นะฮะว่าจะมีผลต่อ NPL ต่อแบงค์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้น BEC ที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้เห็นว่าเมื่อ5ปีที่แล้ว1 2 3 4 5ปีที่แล้วอยู่70บาทนะฮะ70บาทระหว่างเทรดขึ้นไปเกือบ80นะฮะตอนนี้ก็อยู่5บาท15ตังค์ออลไทม์โลนะครับ BEC นะฮะออลไทม์โลก็พวกนี้ก็เป็นผลกระทบจากการถูก
เทคโนโลยี disruption นะครับก็คือการโฆษณาพฤติกรรมการโฆษณาเริ่มเปลี่ยนไปคือโฆษณาผ่านทีวีก็ไปโฆษณาผ่าน YouTube บ้างนะครับผ่าน Facebook บ้างนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มเทคโนโลยีในอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวที่มีผลกระทบเหมือนกันนะครับจากการแข่งขันทางต่างประเทศแล้วก็พวกนี้ entry barrier ต่ำนะครับพวกกลุ่มอาหารนะครับเห็นว่ามาลีนี่ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับจาก60บาทใน2ปีลงมาเหลือ 7.8 นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ต้องระวังพวกหุ้นกู้ด้วยนะฮะถ้ามีการออกหุ้นกู้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดบริษัทมีปัญหาแล้วก็มีการขาดทุนเนี่ยต้องระวังหุ้นกู้จะเกิด default นะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อ NPL ของธนาคารพาณิชย์เราก็จะเห็นว่าธนาคารเอ๊ะทำไม KBank ลงจังเลยหรือว่าอันนี้เป็นเพราะว่าปล่อยกู้ SME ไปเยอะนะฮะส่วนของ BBL นั้นปล่อยพวก corporate นะหุ้นก็เลย outperform ขึ้นมานะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ไปก็ต้องเริ่มจับตาดูนะครับถ้าเศรษฐกิจปีหน้าไม่ดีนะครับหรือซบเซาลงเนี่ยผมคิดว่าหุ้นพวกนี้ก็จะกลายเป็น NPL ในที่สุดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเข้าตลาดมา4ปีแล้วนะฮะราชาเฟอร์รี่นะครับตกตลอดนะฮะตอนเข้าตลาดมา14บาทตอนนี้ก็เหลือ 2.78 นะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่หุ้นปรับตัวลงเยอะๆก็ดูอันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่ขาดทุนนะครับ E4L นะครับ 1.4 บาทตอนนี้เหลือ 0.06นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพสนะครับที่เคยบอกไปนะฮะ 3.5 ตอนนี้ก็เหลือ 0.47 พวกนี้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วครับอยู่อาการโคม่าอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์วิชั่นนะครับตอนเล่นเคยเล่นอยู่4บาทตอนนี้ก็เหลือ 0.83 นะครับพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องปีหน้าก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องระวังปีหน้านะครับถามว่าปีหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงว่าตลาดเป็นขาลงจะดูยังไงนะฮะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับช่วงนี้นะก็คือทัวร์จีนนี่ลดลงทั้งหมดนะครับอันนี้ที่เป็นสีแดงๆก็คือของประเทศญี่ปุ่นทัวร์จีนไปญี่ปุ่นก็ลดลงทัวร์จีนไปเกาหลีก็ลดลงทัวร์จีนไปไทยก็ลดลงไปไทยสีน้ำเงินนะครับคือให้เป็นอันนี้ให้เป็นเหตุผลว่าบางทีทัวร์จีนที่เราลดลงไม่ใช่เป็นเหตุผลเรื่องภูเก็ตเรื่องอะไรนะครับเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นจีนปีนี้ลบไป 24% นะฮะทั้งปีนะครับแล้วก็ค่าเงินหยวนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับบาทประมาณอีก 4% ตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูนะครับทัวร์จีนไม่หายก็แปลกแล้วครับเพราะว่าคนจีนตอนนี้จนลงเยอะนะฮะอยู่ดีๆก็ตลาดหุ้นก็หายไป 24% ละนะครับแล้วแถมเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นเทียบกับหยวนด้วยเพราะนั้นการท่องเที่ยวมีปัญหาต่อเนื่องแน่นอนในช่วงไตรมาส4นะครับแล้วก็อาจจะต่อถึงไตรมาส1ปีหน้าถ้าหุ้นทั่วโลกมันไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระดับการปรับตัวลงของดัชนีครับเราเห็นว่าตั้งแต่ปี2009นะฮะการปรับตัวลงของดัชนีเนี่ยอันนี้เป็นของอเมริกาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่ใกล้เคียงกับการปรับตัวลงแรงๆทุกเกือบทุกๆครั้งนะฮะอย่างของอเมริกาตอนนี้ลงไปแล้วจากพีค 10% นะฮะของยุโรปเนี่ยลงไป 12% นะครับอันนี้ของเยอรมนีลงเยอะหน่อย 15% ก็ลองคิดถึงคนทั้งโลกนะฮะจนเฉียบพลันแล้วครับญี่ปุ่นก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะฮะ 12% นะครับไต้หวันฮะไต้หวันลงเยอะฮะ 15% เกาหลีใต้ลง 20% นะฮะจีนลง 24% อันนี้จีนฮะอันนี้จากพีคนะฮะลง 24% ก็ให้นึกถึงนะฮะนึกถึงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆคนจนลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไทยลงน้อยฮะ 12% คือเราสูงสุด 1,850 ลงมา 1,600 ก็ประมาณ 12% จากพีคนะครับอินเดีย 14% นะฮะเห็นว่าลงกันหมดพูดง่ายๆว่าจน across the board แล้วครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวเลข PMI ซุดแน่นอนทั้งการท่องเที่ยวทั้งโลกแย่แน่นอนนะครับอันนี้ก็สรุปกันง่ายๆเลยนะครับไอ้ตรงจุดๆเล็กๆนี่คือถ้าเกิดดัชนีปรับตัวลดลง
แล้วเป็นคริสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคริสนี่อีกเยอะฮะบางคนบอกว่าถ้าเป็นคริสลงอีกเยอะไหมเยอะฮะเต็มเลยถ้าเป็นคริสถามว่าจะเกิดไหมคริสส่วนใหญ่ก็จะเกิดรีเซชชันนะฮะซึ่งเราก็มองว่าไม่เกิดนะครับไม่เกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้หุ้นมันก็น่าจะเป็นจังหวะทยอยซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นทุกครั้งที่มันเกิดสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นลาย weekly นะฮะเห็นว่าตัวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็อันนี้200วันนะฮะ200วันจะอยู่ที่ 1,740 1740นะฮะแต่ว่าโค้งลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไตรมาสแรกปีหน้าอาจอยู่ที่ 1,730 นะครับถ้าเกิดทะลุขึ้นก็จะขึ้นในอีกปีนึงถ้าไม่ทะลุขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ฮะอีกปีนึงลงต่ออันนี้ก็ไม่ทะลุขึ้นอีกปีหนึ่งลงต่ออันนี้การปรับฐานเกือบ2ปีฮะอันนี้ปรับฐาน6เดือนแล้วขึ้นทะลุปุ๊บนิวไฮใหม่นะครับอันนั้นตอนนี้ปีหน้าตัดสินกันที่1750ผ่านไม่ผ่านนะครับผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปดูที่ผมทำไว้นะฮะอันนี้คือภาพผ่านฮะสมมติว่าพอเดือนมีนาปีหน้านะครับเรามีเรื่องเลือกตั้งนะครับเราก่อนเลือกตั้งแล้วก็แล้วนะครับมีประเด็นเลือกตั้งเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของดีเบเดนแรลลี่ด้วยนะครับหุ้นก็ตกมาเยอะแล้วถ้าเกิดเดือนมีนาปีหน้าตลาดขึ้นไปเหนือ1770อันนี้เหนือนะฮะ1770ก็แสดงว่าตลาดอย่างนี้ก็เป็นกระทิงปีหน้าฮะกระทิงปีหน้านะครับปีนี้นี่ผมคาดว่าตลาดจะติดลบจากปีที่แล้วประมาณ 4% นะฮะคือคาดว่าตลาดจะปิดที่ 1,690 1690ปิดเดือนธันวาคมนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเดาถูกหรือเปล่าอันนี้เดาแบบมีเหตุผลนะฮะเดี๋ยวก.ล.ต.จะมาปรับเอานะฮะอันนี้ถ้าทะลุก็เป็นภาพนี้กระทิงฮะถามว่าถ้าทะลุแล้วอาการเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ฮะคือไตรมาส2ยังไงก็ลงฮะแต่ว่าลงแล้วมันจะลงมาแถวประมาณแนวรับแถว1730แล้วก็ไปต่อไปที่1850ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็อาจจะไปเทสหายเก่าตรงนี้เพราะนั้นใครที่ติดหุ้นอยู่ก็อาจจะรอขายช่วงปลายปีนะฮะปลายปีอาจจะเป็นได้รัฐบาลใหม่แล้วนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับอีกภาพนึงฮะถ้ามันไปแค่นี้ถ้าเดือนมีนาไปแค่นี้1,730ตามเป้าที่ผมให้ไว้หรือต่ำกว่าเช่นว่าผมเช่นว่าผมบอกว่า1,730ไปแค่1,700ถ้าอย่างนี้หนาวแล้วฮะนี่ครับเซลล์แบร์มาร์เก็ตนะครับถามว่าภาพจะเป็นยังไงเป็นภาพนี้ครับมันจะลงนะฮะอย่างรวดเร็วลงเร็วมากๆนะฮะแล้วก็ทำนิวโลด้วยทำนิวโลต่ำกว่า1,575แต่ความนิวโลแล้วก็จะมีการไซเวย์ซะก่อนที่จะลงต่อนะฮะลงต่อก็มองเป้าปีหน้า 1,400 เอาใหม่นะครับถ้าเป็นตลาดบูมมาร์เก็ตนะครับก็คือต้องทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันขึ้นไปนะฮะทะลุต้องยืนได้ด้วยอันนี้บูมมาร์เก็ตครับขึ้นไปทะลุ1730 1770นะครับถ้าอย่างนี้ก็เป็นตลาดบูภาพจะเป็นอย่างนี้ฮะอาจจะพักตัวแล้วขึ้นต่อเป้าก็ 1,850 ถ้าเป็นตลาดแบร์ขึ้นได้น้อยฮะเช่นว่าขึ้นไปแค่1,700หรือ1,730ก็จะเป็นภาพนี้เป้าหมาย 1,400 นะครับอันนี้ก็คงสำหรับวันนี้คงไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะวันนี้ก็ตัวเซตอินเด็กซ์นะครับก็มองไซด์เวย์นะครับเพราะว่าตัวที่ถ่วงก็คือปตท.กสผ.อันนี้ผมกล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ตลาดปิดที่1605วันนี้ 1604.4 นะฮะผมก็ปัดเป็น1605ลบไป12จุดปริมาณการซื้อขาย 35,000 ล้านวันนี้แนวรับก็ 1,600 กับ 1,595 ลบ5ลบ10ฮะถ้าลบเกิน10ไม่ดีจำง่ายๆนะครับส่วนแนวต้านก็บวก5บวก10ก็ดูอย่างนี้แนวต้านก็คือบวก5บวก10แนวรับก็ลบ5ลบ10วันนี้ตลาดคงแกว่งแคบๆนะครับวันนี้ก็คงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สำหรับกองเซฟ50นะฮะก็เหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้คือแนวรับก็1058นะครับเมื่อวานนี้ปิดที่1065นะครับแนวรับก็10626กับ58นะครับก็คือลบประมาณ
ลบ4ลบ8เป็นแนวรับแนวต้านก็บวก4บวก8จำง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะฮะทุกท่านก็ขอให้มีความสุขกับในช่วงวีคเอนด์สวัสดีครับ